างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้นำคณะรัฐมนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าทูลรองทีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้นที่14นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นสิริมงคลแก่ผมและคณะรัฐมนตรีอย่างสูงสุดนะครับส่วนในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นั้นก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศและสถานการณ์โลกนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงระยะที่2ของรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ทั้งภายในประเทศด้วยนะครับก็มีการผันผวนอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาความมั่นคงด้วยนะครับทั้งนี้การเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีของผมครั้งนี้นั้นไม่หวังว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับผมต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของคณะรัฐมนตรีของเรานะครับทั้งในชุดที่1และชุดที่2 3ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับทุกอย่างทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับชุดที่ผ่านมานั้นก็เป็นผู้วางรากฐานทำงานท่ามกลางปัญหาข้อขัดแย้งมากมายนะครับได้มีการกำหนดนโยบายใหม่ๆแก้ไขปัญหาเดิมที่ติดขัดนะนโยบายเร่งด่วนที่ผมได้กำหนดขึ้นแล้วขณะนี้ก็อยากให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นี้เข้ามาขับเคลื่อนทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคเอกชนรวมทั้งนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการที่ชัดเจนกำหนดระยะเวลาที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับในทุกมิติดูเรื่องของความโปร่งใสมีประสิทธิภาพของการทำงานในเรื่องของโครงการทุกโครงการจะต้องปลอดจากการทุจริตนะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนั้นผมก็ได้ย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลนี้ว่าเราจะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองชุดใหม่นี้นะครับผมได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเน้นความรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาและตำแหน่งอื่นๆนะครับจะต้องไม่มีข้าราชการการเมืองคนใดไปแอบอ้างหรือไปกระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตเด็ดขาดรวมทั้งจะต้องวางบทบาทตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่ไปนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะสั่งการแทนรัฐมนตรีไม่ได้นะครับไม่มีอำนาจในการสั่งการแทนรัฐมนตรีเพราะมีรัฐมนตรีช่วยกันอยู่แล้วนะครับการทำงานของข้าราชการนั้นต้องไปตามสายการของชาเท่านั้นนะครับไม่ต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับสร้างความสำคัญไม่ได้ทั้งนั้นนะครับการเมืองทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายระเบียบกติกาและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นผมยังได้ย้ำให้กระทรวงต่างๆนะครับสร้างการรับรู้กับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของรัฐที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเรื่องพลังงานโรงไฟฟ้าโรงงานกำจัดขยะและอื่นอีกมากมายนะครับการปรับครั้งนี้ก็อยากให้มองว่าไม่ใช่ว่าเราต้องการอำนาจนะเพียงแต่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มงานที่เหมาะสมนะครับทหารจะอยู่ตรงไหนพลเรือนอยู่ตรงไหนนะครับให้เหมาะสมกับระยะที่2ในระยะที่1นั้นเราจะเน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะครับเมื่อขณะนี้ก็มีเสถียรภาพพอสมควรแล้วเมื่อเริ่มต้นไปแล้วนะชุดต่อไปก็จะต้องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำการต่อนะครับมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องสถานการณ์ที่อาจจะมีผลกระทบในขณะนี้ก็คือเรื่องการหมุนเวียนที่จำเป็นต้องปรับออกไปบ้างนะครับก็ไม่ได้ด้วยความขัดแย้งหรืออย่างอื่นยังให้ความเคารพอยู่เสมอนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาของท่านเหล่านั้นนะเพราะท่านทำงานกับผมในระยะแรกเป็นที่น่าพอใจนะครับผ่านมานั้นต้องแก้ทั้งปัญหาแก้ทั้งกฎหมายกระบวนการจัดการทั้งหมดที่มันวุ่นวายสับสนอยู่การจัดระเบียบข้าราชการนะซึ่งอาจจะทำให้สังคมหรือประชาชนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเออช้าไม่ทันการรัฐบาลนี้มีอำนาจเยอะแยะทำไมทำช้าไม่ทันใจนะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับเราไม่สามารถทำทุกอย่างให้รวดเร็วโดยที่ไม่มีการไตร่ตรองหรือใคร่ครวญ
นะให้ดีที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาในห่วงต่อไปนะครับระยะแรกนั้นการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่ออนาคตนั้นได้เริ่มกันไปพอสมควรแล้วคราวนี้เป็นระยะต่อไปนะครับที่จะต้องเดินหน้าต่อโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปนะครับซึ่งจะต้องนำแนวทางของสปช.มาศึกษาดูนะครับอะไรทำได้เราก็จะทำไปเลยนะครับทางนี้จะต้องแบ่งระยะให้ถูกต้องกำหนดโรดแมปกำหนดผู้กระทำนะความรับผิดชอบนะครับในช่วงที่2ที่ผ่านมาก็ทำไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็ครม.ใหม่เข้ามาก็กำลังทำต่อนะครับเพราะนั้นบางอย่างทำได้เลยก็ทำไปแล้วนะบางอย่างที่กำลังเริ่มก็เริ่มอยู่นะพูดหลายครั้งแล้วนะครับเพราะนั้นบางอย่างต้องมีการแก้ไขกฎหมายซึ่งมันจะต้องชัดเจนในสทช.นะครับการผ่านคณะกรรมการกรรมาธิการนะครับ3คณะด้วยกันกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายได้อะไรที่มันจำเป็นผมก็ใช้มาตรา44ไปก่อนแต่กฎหมายที่จะออกตามมาก็ทำนองเดียวกันนะครับทั้งนี้เพื่อเกิดความรวดเร็วเป็นไปตามกฎระเบียบนะครับในเรื่องของการไปรูปการทำงานของรัฐบาลนั้นวันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้ในทุกกระทรวงในกระทรวงตัวเองก็ต้องเป็นเรื่องของทุกกรมนะครับไม่แบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่ายแบบที่เคยเป็นมาในอดีตนะครับมีการจัดสรรแบ่งงานแยกไปทำกันเองอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำให้เกิดการบูรณาการให้ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูปเหมือนกันนะครับไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนไม่สิ้นเปลืองงบประมาณนะครับมันหากทำไม่ได้เนี่ยการบูรณาการทำไม่ได้จริงเนี่ยมันจะทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็นนะครับประชาชนไม่รับประโยชน์อย่างเต็มที่แทนที่จะเอางบตรงนี้ไปให้ตรงโน้นบ้างอะไรบ้างมันก็รวมไปบางที่บางทางจนมันไม่ทั่วถึงนะครับเพราะนั้นต้องเชื่อมโยงให้ได้ทั้งในส่วนของการประสานงานระหว่างกระทรวงนะการประชุมร่วมกันในเรื่องของการเชื่อมโยงทางระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลต่างๆต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่งั้นก็ต่างคนต่างทำมันไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำวันนี้ก็ใช้คณะทำงานที่มาจากทุกกระทรวงนะครับเดิมตั้งคสช.มีผู้รับชอบเป็นทหารวันนี้ก็ใช้คณะทำงานของรัฐบาลนะครับมีรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของงานในแต่ละกลุ่มงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานตามรูทีนตามฟังก์ชันอันนั้นก็เป็นเรื่องของทำงานของรัฐบาลปกติอยู่แล้วในส่วนนโยบายเร่งด่วนนโยบายใหม่ๆนะครับก็จะมอบให้รองรัฐมนตรีรับผิดชอบในเรื่องนั้นในการกับดูแลเป็นส่วนรวมนะครับในเรื่องของการกระบวนการจัดซื้อจัดหาต่างๆนั้นผมก็เร่งรัดนะครับให้เร็วขึ้นก็ที่ผ่านมามันไม่ค่อยชัดเจนนะครับวันนี้ก็ต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสรวดเร็วมีการตรวจสอบนะบางโครงการนะที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะมีการเอาหน่วยงานภายนอกมาประเมินมาตรวจสอบด้วยนะครับต่างประเทศก็เอาเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการประสานงานระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับก็ขอคุณาท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีในคุณาให้ทำความเข้าใจกับสื่อด้วยนะครับเพราะผมเองนั้นผมก็เป็นกังวลนะครับหลายอย่างว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันอีกนะครับในส่วนของสื่อส่วนของสังคมเพราะนั้นในภาพรวมนั้นผมรับผิดชอบแต่ผู้เดียวนะครับในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีใดก็ตามหรือรองรัฐมนตรีท่านใดก็ตามการตัดสินใจความรับผิดชอบมันอยู่ที่ผมนะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งท่านคิดท่านก็บอกผมมาเท่านั้นเองนะครับผมเป็นผู้กำหนดนโยบายแล้วก็จะต้องขับเคลื่อนทุกกระทรวงไปพร้อมๆกันนั้นรองนายกรัฐมนตรีทุกกระทรวงก็ต้องไปขับเคลื่อนให้ผมร่วมกับรัฐมนตรีแปลงนโยบายผมไปสู่การปฏิบัติจากนั้นก็จะส่งไปยังข้าราชการนะครับที่อยู่ข้างล่างเป็นผู้ปฏิบัติวันนี้ก็เน้นหนักในส่วนของผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่ต้องมาดูแลข้างล่างในพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้นนั้นปัญหาในช่วงที่ผ่านมานั้นก็คือเริ่มต้นแล้วการขับเคลื่อนยังเป็นไปได้อย่างช้าอยู่นะครับไม่รวดเร็วทุกกลุ่มงานต้องทำให้เร็วขึ้นนะทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้าราชการประชาชนนะครับที่มีส่วนร่วมกันปัญหาสำคัญก็คือหลายอย่างยังคงติดอยู่กับปัญหาเก่าๆนะครับเหมือนกับเราติดกับดักตัวเองอะนะติดกับดักเรื่องกฎหมายติดกับดักเรื่องความคิดความไม่เข้าใจอะไรต่างเหล่านี้นะครับความไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต้องปรับข้อหากันทั้งรัฐบาลราชการประชาชนนะครับเราจะต้องลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้นะทั้งในส่วนของการทำงานของรัฐบาลในส่วนของประชาชนมีส่วนร่วมให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าควรจะทำยังไงตรงไหนให้มันเดินหน้าไปได้แล้วกันไม่งั้นมันผลประโยชน์ชาติโดยรวมมันก็ไม่เกิดขึ้นนะประชาชนก็เดือดร้อนเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการเดินหน้าเศรษฐกิจระยะต่อไปนั้นผมทราบดีว่าประชาชนมีความเป็นห่วงนะครับจากการด้านการข่าวหรือเสพจากสื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กังวลในสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับก็ย่อมจะได้รับผลกระทบไปด้วยจากปัจจัยภายนอกประเทศ
ฉพาะเศรษฐกิจประเทศมหาอำนาจนะครับเช่นจีนหรือทางยุโรปทางสหรัฐก็แต่ก็มีปัญหากันพอสมควรนะครับปัจจัยภายในประเทศของเราก็เกษตรกรนะต้องประสบกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำเพราะนั้นเศรษฐกิจขณะนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นมีผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศเกิดการชะลอตัวอะไรทำนองเนี้ยนะผมอยากให้ทุกท่านเชื่อมั่นนะครับในพื้นฐานและศักยภาพของประเทศไทยที่ยังดีอยู่เพราะนั้นรัฐบาลจะเร่งเข้าไปแก้ไขที่จุดอ่อนต่างๆเหล่านั้นวางรากฐานสำหรับอนาคตนะครับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็ก้าวไปได้อย่างมั่นคงรัฐบาลมีนโยบายที่ดูแลสภาพเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบนะครับได้แบ่งการขับเคลื่อนเป็น5กลุ่มภารกิจหลักที่ต้องขับเคลื่อนสัมพันธ์ไปด้วยกันให้เกิดเป็นรูปธรรมภารกิจที่1นะครับจะเป็นการดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับตั้งแต่ต้นแล้วนะเพื่อประคองให้เขาผ่านพ้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้ไปได้ด้วยนะครับด้วยดีนะครับกลุ่มภารกิจที่2ก็คือการดูแลเศรษฐกิจท้องถิ่นและภูมิภาคให้เข้มแข็งที่ผ่านมาด้านการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอิงกับภาคต่างประเทศอย่างเช่นการส่งออกค่อนข้างมากเราต้องปรับสมดุล นะครับสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจากภายในโดยจะเน้นที่การเจริญเติบโตในท้องถิ่นภูมิภาคการพัฒนา76จังหวัดให้มีความเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานหลักนะครับที่จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศหมุนเวียนและขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการทำกิจการเพื่อสังคมการผลิตสินค้าโอท็อปเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์นะครับรวมความไปถึงเรื่องการส่งเสริมตลาดนัดชุมชนไปด้วยนะครับกลุ่มภารกิจที่3จะมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพสินค้าผ่านการส่งเสริมการแปรรูปการทำแพคเกจิ้งนะครับให้กับสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ของ SME หรือแม้แต่สินค้าอุตสาหกรรมที่จะต้องมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ผลิตสินค้าแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นนะครับให้ตรงกับความต้องการแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถองค์กรความรู้ให้กับแรงงานทั้งในภาคเอกชนและภาคบริการนะครับกลุ่มภารกิจที่4จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเป็นการวาดรากฐานอนาคตเศรษฐกิจของประเทศทั้งในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เร่งการเจริญเติบโตของเรานั้นไปสู่ภูมิภาคด้วยนะครับแล้วก็ภายในประเทศด้วยให้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยจะมีการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นคลัสเตอร์นะครับที่ควรจะส่งเสริมในแต่ละพื้นที่ซึ่งการลงทุนนี้จะสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปนะครับกลุ่มภารกิจที่5ด้านการต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมเองนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับและการดำเนินการทั้งหมดนั้นที่กล่าวมาจะต้องเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือการวางรากฐานเพื่ออนาคตที่จะมุ่งสู่การลงทุนในภูมิภาคและท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้ทุกจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับเพราะเมื่อท้องถิ่นเข้มแข็งทุกจังหวัดเข้มแข็งความเหลื่อมล้ำก็ลดลงประเทศก็ย่อมเจริญเติบโตไปด้วยความมั่นคงยั่งยืนด้วยตัวเองนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลทั้งในช่วงที่ผ่านมาและช่วงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศไปด้วยกันนะครับในเรื่องของความมั่นคงการเฝ้าระวังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นผมรัฐบาลทั้งแสดงความเสียใจแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือได้ร่วมกันออกมาแสดงพลังของความสามัคคีต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนนะครับที่ต้องช่วยกันนำพาประเทศไทยของเรานั้นให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อนักท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆของประเทศเราหรือการสร้างความเชื่อมั่นกับชาวต่างประเทศให้กลับมาทุกคนมีส่วนร่วมมีขีดความสามารถที่ช่วยกันทำได้นะครับสำหรับภาคเอกชนบริษัทห้างสรรพสินค้าโรงแรมรวมทั้งร้านค้าทั่วไปนะครับท่านก็สามารถช่วยรัฐบาลได้โดยการติดตั้งเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เฝ้าระวังเช่นกล้อง CCTV ตามพื้นที่ต่างๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทหารในการติดตามคนร้ายนะครับที่มีความคืบหน้าตามลำดับนะครับขอเวลาให้เจ้าที่ในการทำงานด้วยนะครับหลังจากกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ที่ผ่านมานั้นมีประชาชนทั่วประเทศภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการคนพิการนักกีฬาคนในวงการบันเทิงเด็กผู้ใหญ่คนมีอายุมาขี่กันหมดเลยนะครับทุกวงการออกมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีหลายแสนคนได้สร้างแรงบันดาลใจให้มือใหม่หัดปั่นและคนที่ไม่เคยปั่นไม่เคยขี่จักรยานมาก่อนเลยหันมาสนใจมากขึ้นนะครับธุรกิจด้านจักรยานก็ดีขึ้นการท่องเที่ยวต่างๆในชนบทต่างๆก็ดีขึ้นมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับรักษากระแสในวงการปั่นจักรยานและขี่จักรยานในต่อไปเพื่อเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อพบปะสังสรรค์ร่วมกันนะครับเป็นครอบครัวเป็นสังคม เล็กๆได้นะครับถ้าเป็นจักรยานไม่มีโอกาสคุยกันไงได้ยินเสียงกันขี่กันไปคุยกันไปแต่ก็ต้องระวังรถนะให้ปลอดภัยแล้วกันอย่าให้มีอุบัติเหตุนะครับก็ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ทำต่อไปให้สม่ำเสมอใครทำอยู่แล้วก็ช่วยกันชักชวน เพื่อนฝูงพี่น้องนะมาเพิ่มสมาชิกให้มากขึ้นรัฐบาลเองก็อยากจะเห็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องนะครับต้องการให้มีการรณรงค์ความสำคัญการออกกำลังกายสำหรับการขยายถนนหรือจัดสรรให้มีเลนจักรยานนั้นก็เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสออกกำลังกายนะครับก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันกระตุ้นให้สังคมมีความเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆผมเห็นคนขับรถบางครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยเกรงใจนะเห็นจักรยานมาก็บางทีก็แกล้งกันบ้างอะไรกันบ้างนะมันไม่ใช่นะผมว่ามันต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับการใช้ท้องถนนต้องใช้ร่วมกันไม่ว่าจะรถจักรยานยนต์หรือจักรยานคนเดินถนนเพราะทุกคนเป็นเจ้าของทั้งสิ้นนะครับในส่วนของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นมันก็ทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณสุขลงไปในเรื่องการรักษาพยาบาลถ้าเราป้องกันตัวเองรู้ตัวเองมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันทำให้เกิดสุขภาพมันย่ำแย่ไปนะหลายอย่างก็ผมเตือนไปแล้วเรื่องการอะไรล่ะสูบบุหรี่การดื่มเหล้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องลดละเลิกนะครับเพื่อจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วันนี้ก็ประเทศเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับเรามีป่าเขาเรามีพื้นที่ชายทะเลเรามีชนบทมากมายนะครับที่พร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะนั้นก็อยากจะให้เร่งเพิ่มนักท่องเที่ยวไปยังตามจังหวัดต่างๆได้อีกด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิยมกันทั่วโลกนะครับการปีนเขาการไต่เขาการเดินป่าอะไรเหล่านี้ผมคิดว่าเราทำได้ทั้งหมดแต่ต้องให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททนะครับก็จะช่วยกันดำเนินการผลักดันนะครับทั้งเรื่องเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน13เส้นทางนะครับ13จังหวัดของภาคกลางเชื่อมโยงกันยังไงจะไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะนอกจากนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางจักรยานมากขึ้นก็มีหลายจังหวัดนะทำไปแล้วแต่ก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับก็อย่าให้มีเรื่องร้องเรียนอีกแล้วกันผมเห็นบางจังหวัดก็ถูกร้องเรียนมาแล้วคงต้องตรวจสอบนะทำให้มันโปร่งใสนะครับตั้งใจดีแต่อย่าให้มันเสียหายแล้วกันนะครับทำอะไรก็ให้มันดีนะช่วงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นในส่วนของการใช้ประโยชน์ถนนเส้นทางเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะช่วยกันดูแลกันนะอย่าให้เกิดขึ้นมาอีกนะเสียใจกันทั้งครอบครัวทั้งประเทศชาติกรณีถ้าเป็นชาวต่างประเทศด้วยน่าเสียชีวิตในประเทศไทยจากการขี่จักรยานเนี่ยต่อไปคงไม่ให้เกิดขึ้นนะครับต้องช่วยกันสุดท้ายนี้นะครับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆก็กำลังจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับครั้งที่12โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ในทุกระดับนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่เรามีอยู่แล้วนะครับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ณศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาที่จะทำให้ทรัพยากรสมุนไพรของไทยที่มีจำนวนมากนะครับรวมความถึงภูมิปัญญาของไทยหมอแพทย์แผนไทยเหล่านี้ไปสู่ตลาดสากลนะครับผมก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับไปร่วมงานดังกล่าวทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องคนไทยกันเองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับจะสุขจะทุกข์จะร้อนจะหนาวเราพร้อมก้าวไป
ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งชาติไทยยั่ง